หน่วยที่3ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดย่อว่า HEV ในรายวิชาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ารหัสวิชา 20143-2007สาระการเรียนรู้ของหน่วยที่3นี้จะประกอบด้วย1ความหมายของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2ลักษณะการทำงานของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด3ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด4ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด5ข้อดีและข้อเสียของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด6ข้อแตกต่างระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด7คุณสมบัติทางเทคโนโลยีของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดความหมายของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด Hybrid Electric Vehicle ย่อว่า HEVเป็นรถยนต์ประเภทหนึ่งที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน Internal Combustion Engine หรือย่อว่า ICE และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าร่วมกันระบบส่งกำลังไฟฟ้าอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มประสิทธิภาพหรือขับเคลื่อนรถยนต์ด้วยพลังงานไฟฟ้าโดยอิสระทางนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบไฮบริดลักษณะการทำงานของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าไฮบริด 1. การขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดคือเครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้า 2. มอเตอร์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในชุดแบตเตอรี่ 3. แบตเตอรี่จะถูกชาร์จผ่านการเบรกแบบสร้างพลังงานใหม่หรือผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์สันดาปภายในสี่ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดไม่จำเป็นต้องเสียบเข้ากับแหล่งพลังงานเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ 5. มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาปภายในทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนยานพาหนะ 6. กำลังเพิ่มเติมจากมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเครื่องยนต์และช่วยเพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเจ็ดแบตเตอรี่ยังสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเช่นหลอดไฟ 8. ระบบส่งกำลังไฟฟ้ายังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีสตาร์ทดับเครื่องยนต์ซึ่งเครื่องยนต์จะดับโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานและสตาร์ทอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่กดคันเร่ง 9. ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดจะประกอบด้วย 1. เครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดก็คือเครื่องยนต์ธรรมดาดังนั้นจึงเป็นองค์ประกอบหลักที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดไม่สามารถทำงานในระบบส่งกำลังไฟฟ้าได้ถ้าหากไม่มีเครื่องยนต์อันที่2ก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอิเล็กทริกมอเตอร์นะก็คือแหล่งพลังงานสำรองของรถไฟฟ้าไฮบริดก็คือมอเตอร์ไฟฟ้านี่แหละ3ชุดแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่แพ็คก็คือชุดแบตเตอรี่ให้พลังงานแก่มอเตอร์ไฟฟ้าโดยพื้นฐานแล้วจะทำหน้าที่เป็นระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบชาร์จได้4เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเจเนเรเตอร์อันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญที่พบในรถยนต์ไฮบริดซีรีส์5ระบบส่งกำลังทรานสมิชันโดยปกติแล้วรถยนต์ไฮบริดจะใช้ระบบเกียร์ธรรมดาที่คล้ายกับรถยนต์เบนซินหรือดีเซลส่งกำลังที่ผิดโดยเครื่องยนต์สันดาปภายในไปยังเพลาขับ6ถังเชื้อเพลิงก็คือ full tank อันนี้ก็คล้ายกับรถยนต์ทั่วไปนะรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดก็มีถังเชื้อเพลิงเพื่อเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและแก๊สโซลีนไว้ด้วยเช่นกันประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดอันแบบที่1ก็เป็นซีรีส์ไฮบริดก็ไฮบริดแบบอนุกรม2 parallel hybrid ก็คือแบบไฮบริดแบบขนานและ3ซีรีส์ Parallel Hybrid ก็เป็นไฮบริดแบบอนุกรมและก็แบบขนานอันนี้ก็คือเปรียบเทียบประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดทั้ง3ประเภทนะก็คือแบบอนุกรมแบบขนานและก็แบบอนุกรมบวกกับแบบขนานข้อดีของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดก็คือ1ไม่ต้องชาร์จไฟฟ้า
2ไม่ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้รถ3ราคาถูกกว่า4มีรถยนต์หลายรุ่นให้เลือกหลากหลาย5ขับรถได้ในระยะทางที่ไกลกว่า6เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีกว่า7ทำลายแบตเตอรี่ง่ายกว่าข้อเสียของยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดก็คือ1อู่ซ่อมมีน้อย2แบตเตอรี่ราคาแพงและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูง3ค่าดูแลในระยะยาว4ต้องเรียนรู้การขับขี่อย่างถูกต้องคุณสมบัติทางเทคโนโลยีของระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดก็คือ1ระบบเบรกแบบผันกับพลังงาน2มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน3เริ่มปิดเครื่องอัตโนมัติจบหน่วยที่3ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด HEV ในรายวิชาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้ารหัสวิชา 20143-207 อย่าลืมดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับ